อันยองชิงหัวเดินก็เช้านี้นะฮะเราก็จะต้องล้างหน้าแปรงฟันกันนิดนึงก็คือเริ่มล้างหน้าด้วยการใช้ตัวนี้นะฮะมันก็คือเซนกะ Perfect White Cream อันนี้คือแบบว่ารอดแบบรอนเลยนะแต่ก็ใช้ได้นานอยู่นะอันยองชิงกระเดินยินดีต้อนรับสู่ลากกี้โปเตน่าอาร์ตค่ะนะวันนี้หนูจะมารีวิวหาหนูจะมารีวิวการนอนค่ะหนูเป็นคนที่หนูเป็นหมาค่ะหนูเป็นหมาที่ชอบนอนมากๆเลยนะคะโอเคเราก็กลับมาจากตลาดแล้วนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มานั่งอยู่หน้าคอมนะฮะเราก็จะมากินข้าววันนี้เรากินเป็นบะหมี่ผัดผงกะหรี่นะครับแล้วเราก็มีนี่ด้วยชาโนบินะครับแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยนะก็เดี๋ยวมากินข้าวกันนะจ๊ะทุกคนมีแซนด์วิชด้วยอ้าวเราก็จะมาให้ดูเบื้องหลังการทำคลิปวิดีโอของเรากันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงทำอะไรบ้างก่อนถ่ายเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างนู้นอย่างนี้พวกข้อมูลอะไรที่ต้องมีข้อมูลเนี่ยเราก็จะเตรียมให้เรียบร้อยปกติอ่ะเราจะไม่มีสคริปต์นะฮะทุกคนส่วนมากเนี่ยสคริปต์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อแบบว่ามีสปอนเซอร์ส่วนมากที่เราจะทำก็คือจะเขียนหัวข้อที่จะพูดวันนี้จะพูดอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเรากำลังถ่ายคลิปติ่งอย่างวะนี่ก็คือในการเตรียมพร้อมของเรานะเราก็จะมีแบบว่าสิ่งที่เราจะพูดว่ามีอะไรบ้างนี่ก็คือเราก็พยายามจะแบบกลั่นกรองมาจากในสมองเราว่าเราติ่งอะไรบ้างจำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้เราก็จะเอามาเขียนไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนที่มาเขียนไว้ตรงคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะเราจะตั้งกล้องไว้ข้างหน้าตรงนี้เลยนะแล้วก็เราก็จะอ่านจากตรงนี้แล้วก็จะมีแต่งหน้านิดนึงก็คือจะลงเบาๆไม่ได้แบบว่าจริงจังเหมือนคลิปแต่งหน้าสำหรับโปรแกรมที่เราใช้ตัดเนี่ยก็คือ Premiere Pro นั่นเองนะครับทุกคนและนี่ก็คือเบื้องหลังการเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องทำแบบนี้นะฮะซึ่งแบบคนเดียวเนี่ยมันก็ต้องทำนะแบบก็คือคิดก่อนว่าทำอะไรซึ่งเราเนี่ยมีความแพลนแบบว่าเดือนนี้สิ่งที่จะต้องลงจะต้องทำเลยก็คือจะมีรายการหลักๆที่แบบเดือนนี้จะต้องมีนะก็อย่างเช่นเดือนก่อนซื้ออะไรมาอันนี้ก็จะลงทุกๆแบบสัปดาห์แรกเสาร์สัปดาห์แรกนะแล้วก็รายการใหม่เนี่ยที่จะลงทุกๆเดือนก็คือรายการอีหยังวะนะเพิ่งมี2 EP นะประมาณนี้แหละหลังจากนั้นคือ2สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยเราก็จะสเปเฮละจะทำอะไรก็ทำวอล์กก็ได้หรือแต่งหน้าก็ได้หรืออะไรก็ได้คือเราก็จะมีคลิปวิดีโอที่แบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีคลิปวิดีโอที่แบบเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือนที่จะต้องถ่ายอะไรอย่างนี้ก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะฮะว่าใครเนี่ยอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ลองแพลนนิดนึงว่าแบบว่าเดือนนึงเนี่ยคลิปนึงที่ฉันจะต้องลงตลอดซีรีส์นึงที่ฉันจะต้องลงตลอดเนี่ยคืออะไรเพื่อแบบเวลานึกคอนเทนต์อะไรไม่ออกอ่ะเราจะได้ทำอันนี้ตลอดแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่แบบว่าเฮ้ยนานๆทีมาหรือแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆสลับสับเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้แหละสำหรับช่องชาแนลของเราที่จะมีความแบบเฮ้ยรายการนี้จะมีทุกเดือนทุกๆเดือนเลยนะรายการนี้ก็จะมีบ้างสลับไปมาอะไรประมาณนี้นะครับอันยงตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแล้วนะบูสไปซ์บูสไปซ์ช่องหล่อค่ะอุ้ยหน้าไม่ได้เลยอ่ะหาของกินกันดีกว่าทุกคนผมหน้ามามีปัญหามากเลยอ่ะมึงไปกินแซลมอนเลยต้องกินร้านก่อนสิไม่ไปบอกเขาเลยอร่อยมาก
แล้วมีแบบเป็นแบบนั้นอ่ะอร่อยมากฉันเอาไปใส่ยำฟินมากใช่ไข่ยำมาเอาไปใส่ยำอร่อยมากแล้วทำยำเองอร่อยมากกินอะไรขอขอทำไมถึงกินข้าวต้มหรอปกติมันต้องกินข้าวต้มใช่หรอมาร้านข้าวต้มใช่เขาเด่นเรื่องข้าวต้มน่ากินจังเลยมีเป็นไก่หรอมาแล้วเอาอันนี้ไปวางไว้ที่โต๊ะก่อนเดี๋ยวเราอยากกินยำมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็กำลังกินข้าวอยู่นะทุกคนก็ตังมาเยอะแยะมากมายเลยก็นี่เราทำยำมานะครับแล้ววันนี้ก็มีเป็นไก่อันนี้คือมาซ้ำใช่ไหมคะนี่มากินซ้ำอีกรอบนึงเพราะว่าอร่อยนะนี่อันนี้เป็นยำที่เพื่อนทำใส่อะไรมาไม่รู้เยอะแยะไปหมดมีแซลมอนมีอะไรเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนเด้อสามสองหนึ่งแอคชั่นโอเคตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับทุกคนก็ล้างหน้าอาบน้ำเรียบร้อยนะจ๊ะก็กลับมาเนี่ยเราก็มานั่งอยู่หน้าคอมนะฮะทำการอัพรูปเลิฟอะไรต่างๆนานานะที่เราไปกินมาเมื่อกี้นะครับนี่แต่งรูปเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแล้วก็จะรีวิวอีกทีลงในแฟนเพจอะไรอย่างนี้นะคลิปวิดีโอที่เราตัดไปเมื่อกลางวันเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาทำ ASMR กันดีกว่าทุกคนเราจะมาลงสกินแคร์กันนะครับทำไงวะนี่ก็คือในช่วงก่อนนอนของเราเราก็จะลงสกินแคร์บ้าไปนะทุกคนนี่ก็คือในส่วนของตอนกลางคืนช่วงสุดท้ายของการหมดวันนะครับก็จะมาลงสกินแคร์ให้ดูกันสกินแคร์เคยรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะก็เพื่อนก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับมาลงสกินแคร์ไปนะในส่วนของสกินแคร์ที่เราลงในทุกๆวันนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดของสกินแคร์ที่เราลงเนี่ยก็สามารถไปย้อนดูวิดีโอได้นะครับเราทำรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยในการทำ One Day With Me นะครับ1วันของยูทูบเบอร์ทำอะไรบ้างก็จะประมาณนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็ใครที่อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยเป็นยูทูบเบอร์จะต้องทำอะไรมั่งนอกจากแบบถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเริ่มมาคนเดียวเนาะทำคนเดียวตัดต่ออะไรคนเดียวนะฮะก็เลยเลือกประมาณนี้แหละนะทุกคนสำหรับคนที่แบบทำคนเดียวเราว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็ลองเป็นดูนะฮะอยากให้ลองดูเผื่อจะแบบเฮ้ยสนุกดีชอบดีอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองทำอะไรอยากแนะนำให้ลองทำเลยนะครับอย่างเราเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะถ้าว่าใครชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและอินสตาแกรมนะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด subscribe กันด้วยเวลาเราเอาวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝันดีนะทุกคน